ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับโอ้โหป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บนี่เราจะจบกันอีกแล้วนะเนี่ยใช่นี่เป็นตอนสุดท้ายของเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันครับผมตอนที่5ค่ะงานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชาวสเปนซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับแปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแล้วก็คุณรังสีมาจิระโชติสกุลค่ะครับผมก็เป็นตอนที่ตื่นเต้นเร้าใจหมายถึงตอนที่แล้วใช่โอ้โหโจรป้นปั๊มคุณผู้ฟังเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะโจรปล้นโอ้น่าจะเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากนะครับแล้วก็ไม่อยากเจอใช่ถึงแม้ว่าจะหาได้ยากขนาดไหนก็ตามนะคุณจิตรินเคยเจอมาไม่เคยเจอครับแต่เคยเจอนักเรียนตีกันครับอ๋อบนรถเมย์ยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะว่าไปเราก็มีโอกาสที่จะเจอกันได้บ่อยขึ้นมั้งเนาะข้าวยากหมากแพงโอ้ อะไรต่อมีอะไรเนาะหวังว่าถ้าเจอก็คงชกชิงวิ่งราวอะไรทำนองนี้ครับผมแต่ยุคเราสมัยเรานี่ก็ต้องถือว่าโชคดีแล้วนะคะนึกถึงสมัยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยค่ะอ๋อโอ้โหอันนั้นยิ่งรุ่นพ่อรุ่นแม่อาจจะแบบเป็นรุ่นคุณปู่คุณตาของคุณจิตรินเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าช่วงนั้นโจรปล้นนี่ชุกชุมชุกชุมมากอ๋อที่มีพวกเสือออกมาใช่ไหมครับใช่โดยเฉพาะแถวภาคกลางเขาก็จะมีชุมเสือชุมนั่นชุมนี่แล้วบางทีเสือต่างๆเหล่านี้ก็มาจากคนธรรมดาใช่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบนะคะในตอนนั้นหรือว่ามาจากคนธรรมดาที่อดอยากแล้วก็ไม่ค่อยมีเงินทองทำมาหากินไม่ค่อยได้ก็จับพัดจับผูไปเป็นโจรคือโจรเยอะมากตอนนั้นครับก็กลายเป็นที่มาของเรื่องเสือนั่นเสือนี่เต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็เขาก็ไม่เรียกเสือแล้วนะก็อันนี้คือโจรนี่คือโจรเลยเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะคะว่าโจรของสเปนนี่เขาเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญรอดไหมรอดไหมไอ้ที่รอดเนี่ยจับได้ไหมมานูเอลล่าเนี่ยรอดไปแล้วแต่ว่าเอเฟนเนี่ยไม่รู้จะยังไงเอเฟนเหมือนกับเขาจะยอมเสียสละตัวเองเนาะในการที่จะแลกตัวประกันกันใช่โหรักจริงหวังแต่งครับผมทุ่มสุดชีวิตทุ่มสุดชีวิตจริงๆทุ่มสุดชีวิตจริงๆนะเอาตัวเข้าแลกเลยครับวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็มาติดตามแล้วก็มาลุ้นกันคุณสามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่รายการที่ส่งเสริมการอ่านผ่านการฟังนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือหรือไม่ชอบอ่านคุณอาจจะเป็นผู้พิการทางสายตาอาจจะเป็นผู้สูงอายุอาจจะเป็นคนทำงานโดยทั่วไปที่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือหรือไม่ชอบอ่านหนังสือแต่อยากรู้เรื่องราวในหนังสือก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่ไม่มีวันปิดนะคะแต่เราจะอัปตอนใหม่จันทร์พุธแล้วก็ศุกร์ให้คุณได้ฟังกันหลากหลายช่องทางค่ะครับผมตั้งแต่เว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับทาง Spotify ทาง Google Podcast ทาง Podbean แล้วก็สุดท้ายนะครับทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันต่อเลยกับตอนที่5ตอนสุดท้ายตอนอวสานของเรื่องเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันครับผมดูเราเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดขึ้นภายใน1วันและเป็นวันที่ยาวนานถึงขนาดมีข่าวปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ได้ในวันเดียวกันนั้นเลยสถานีวิทยุหลายแห่งรายงานว่า
มีการปล้นปั๊มน้ำมันในย่านสนามบินและผู้บริหารของไปรษณีย์ถูกจับเป็นตัวประกันบางแห่งยังกล่าวเพิ่มเติมว่าชายคนดังกล่าวเสนอตนเป็นตัวประกันแทนเด็กหญิงซึ่งไม่สามารถป้องกันตนเองได้ทุกคนที่โรงเรียนตื่นตระหนกตกใจจนไม่เป็นอันเรียนเด็กผู้หญิงชั้นมัธยมต้นและปลายที่เคยล้อเลียนก้อนเนื้อที่หลังของเอเฟรนต่างพากันถอนใจด้วยความตื่นเต้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องลูกของสาวคนรักตอนบ่ายความตึงเครียดทวีขึ้นถึงขีดสุดสถานีวิทยุรายงานว่าขณะนี้ตำรวจได้ตรึงกำลังล้อมโจรทั้งสองเอาไว้ที่ตึกร้างแห่งหนึ่งแต่พวกโจรขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันทิ้งแถบนั้นไม่มีใครพูดถึงเรื่องอื่นเลยแม่ได้รับการตรวจบาดแผลที่โดนตบด้วยด้ามปืนแต่ก็โชคดีที่แค่หัวโนเท่านั้นทั้งเธอและมานูเอล่าต่างก็ตื่นเต้นเสียจนครูต้องพากลับบ้านทุกคนอยากจะเห็นสองแม่ลูกแต่ครูอนุญาตให้เข้าไปได้เฉพาะบราวลิโอเท่านั้นเด็กชายมาพร้อมกับเจ้าปีศาจแม้ว่าจะยังตื่นเต้นไม่หายแต่มานูเอล่าก็นึกขึ้นได้ก็เลยถามบราวลิโอว่าบราวลิโอเธอถูกพ่อดุหรือเปล่าเขายังไม่มีเวลาหรอกก็เพราะว่าเรื่องวุ่นๆเกี่ยวกับการปล้นนี่แหละทำให้พ่อไม่มีเวลานี่ฟังนะมานูเอล่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องพ่อของเธออย่างนั้นเลยฉันจะอธิบายให้ฟังนะแต่คุณครูมารีสาซึ่งเดินอยู่แถวนั้นพูดขัดขึ้นก่อนว่าบราวลิโอนี่ครูขอร้องละอย่าเพิ่งอธิบายอะไรให้มันแย่ลงไปกว่านี้อีกเลย ก็ได้ครับแต่ยังไงก็ตามตอนนี้เอเฟรนก็เป็นวีรบุรุษไปแล้วแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งงานกับแม่ของเธอทีนี้เขาจะแต่งงานกับใครก็ได้แล้วบราวลิโอนี่เธอจะเลิกพูดเรื่องนี้สักทีได้ไหมผมพูดอะไรผิดหรอครับผมก็แค่จะบอกว่าเอลเฟรนเป็นวีรบุรุษถ้าพวกนั้นไม่ฆ่าเขาเสียก่อนไม่อย่างนั้นเขาก็จะกลายเป็นวีรบุรุษที่ตายแล้วเราลิโอได้ข้อสรุปว่าเมื่อพวกผู้หญิงกำลังอารมณ์เสียไม่ว่าจะพูดยังไงเรื่องก็จะลงเอ่ยด้วยการร้องไห้ยิ่งในกรณีนี้เมื่อคิดว่าเอเฟรนอาจจะถูกฆ่าตายมานูเอล่าก็เศร้าโศกเสียใจสุดพรรณนาเด็กหญิงยังนึกถึงตอนที่เอเฟรนกำลังมีความสุขเมื่อไปรับเธอที่โรงเรียนมานูเอล่าสะอึกสะอื้นกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกกับแม่ว่าเขากำลังดีใจอะจ้ะแม่เขาไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนอกจากบอกว่าจะทำให้พวกเราประหลาดใจมากอ่ะแม้กระทั่งแม่ก็ยังรู้สึกโกรธที่เด็กหญิงพูดถึงอดีตบุรุษไปรษณีย์ราวกับว่าเขาได้จากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับในที่สุดก็มีการรายงานข่าวใหญ่ในรายการโทรทัศน์ประจำวันในเวลา5 ทุ่มกว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มโจรปล้นปั๊มน้ำมันได้หลังจากที่มีการปะทะกันตัวประกันคือนายเอเฟรนรามิเรสได้รับบาดเจ็บจากลูกกระสุนระหว่างการต่อสู้แต่โชคดีที่ไม่สาหัสและโทรทัศน์ยังเสนอภาพที่เขากำลังนอนยิ้มอยู่บนเตียงเข็นคนเจ็บที่แขนข้างหนึ่งมีผ้าพันแผลเขากำลังพูดกับใครต่อใครราวกับเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานอกจากนี้ยังมีภาพของหัวหน้าโจรที่ปราศจากอาวุธถูกจับใส่กุญแจมือท่าทางสิ้นเขี้ยวเล็บดูน่าสงสารมานูเอล่าเองก็รู้สึกเศร้าใจเมื่อเห็นรถคันงามของเอเฟรนพรุนไปด้วยรอยลูกกระสุน
ไม่เป็นไรหรอกบริษัทประกันภัยจะซ่อมรถให้แล้วมันก็จะกลับมาเหมือนใหม่คุณครูมาริสาปลอบเด็กหญิงในขณะที่แม่อยากจะไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นแต่คุณครูมาริสาบอกว่าไปพรุ่งนี้แต่เช้าน่าจะดีกว่าทันทีที่มานูเอล่ารู้ว่าเพื่อนของเธอปลอดภัยเธอก็โล่งใจหลับเป็นตายด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้ยินข่าวแปลกที่รายงานทางวิทยุเป็นการรายงานข่าวในชั่วโมงสุดท้ายว่าวันนั้นได้มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษหลายอย่างเกิดขึ้นกับนายเอเฟรนรามิเรสผู้บริหารของไปรษณีย์เพื่อชดเชยกับความโชคร้ายและความตระหนกตกใจจากการถูกโจรจับเป็นตัวประกันในเช้าวันเดียวกันนั่นเองเขากลับโชคดีมหาศาลจากการได้รับรางวัลสำคัญรางวัลหนึ่งรางวัลหรอแม่ของมานูเอล่าและคุณครูต่างถามกันและกันทั้งสองยังคงติดตามข่าวทางวิทยุว่าแต่ว่าใครกันล่ะที่เป็นคนให้รางวัลเขาพวกเธอช่วยกันคิดว่าน่าจะเป็นรางวัลอะไรและในที่สุดคุณครูมาริสาก็สันนิษฐานว่าเอเขาคงซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกรางวัลมั้งพวกเราเข้านอนกันเถอะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่รุ่งเช้าหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าก็รายงานพาดหัวข่าวตัวโตว่าถูกรางวัลใหญ่และถูกจับเป็นตัวประกันในวันเดียวรายงานข่าวไขข้อข้องใจเกี่ยวกับรางวัลลึกลับและขยายความต่อว่านายเอเฟรนรามิเรสผู้บริหารของไปรษณีย์ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุปล้นเมื่อวานนี้ได้รับรางวัลใหญ่จากห้างที่มีชื่อเสียงในเช้าวันเดียวกันรางวัลที่ได้รับคือสร้อยไข่มุกมูลค่าสูงถึง 500,000 เปเซต้าฮะสร้อยไข่มุกแม่เอ่ยขึ้นราวกับว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเมื่อข่าวรายงานถึงตอนนี้คุสติน่าหรือแม่ของมานูเอล่าอ่านข่าวการปล้นในหนังสือพิมพ์เสียงดังระหว่างที่นั่งรถคุณครูไปโรงพยาบาลสร้อยไข่มุกหรอคราวนี้ครูเป็นฝ่ายแปลกใจบ้างแต่คนที่ไม่แปลกใจเลยคือมานูเอล่ามานูเอล่าซึ่งกรีดร้องออกมาว่าจดหมายถึงขนาดนี้แม่ของเธอก็ยังนึกอะไรไม่ออกอยู่ดีลูกพูดว่าอะไรนะแม่ถามโดยยังไม่ละความสนใจจากหนังสือพิมพ์ในมือก็สร้อยไข่มุกชิงรางวัลในโฆษณาไงแม่ถ้าเราซื้อถุงเท้าครบ 2,000 เปเซต้านะแม่จำไม่ได้แล้วเหรอจ๊ะเด็กหญิงกรี๊ดกราดด้วยความตื่นเต้นและทันใดนั้นคุสติน่าแม่ของเธอก็นึกขึ้นได้เธอพูดแต่เพียงว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยในขณะนั้นคุณครูมาริสาซึ่งกำลังขับรถอยู่อย่างตั้งอกตั้งใจก็เลยถามด้วยความสงสัยแบบคนไม่รู้เรื่องว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่นี่บอกหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นสองแม่ลูกก็เลยเล่าให้คุณครูฟังเรื่องจดหมายที่มานูเอล่าเขียนตอบโฆษณาผลิตภัณฑ์กันหนาวคุณครูก็อุทานออกมาเช่นเดียวกับแม่ว่าโอ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันเคยคิดว่าไม่น่าจะมีใครได้รางวัลจริงๆกับเขาหรอกแต่มีการถูกรางวัลจริงๆทันทีที่เข้าไปในห้องพักของเอเฟรนที่โรงพยาบาลเขาก็ยืนยันด้วยใบหน้าที่ยังเจ็บปวดแต่ทว่าเปี่ยมสุขก่อนจะพูดเรื่องรางวัลกันต่อแม่ก็ถามเอเฟรนเขินๆว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างและในขณะเดียวกันเธอก็ไม่อาจจะห้ามตัวเองให้เข้าไปกอดชายหนุ่มเพื่อขอบคุณที่เขายอมเสี่ยงชีวิตช่วยมานูเอล่าไว้ส่วนเอเฟรนแม้น่าจะยังซีดเซียว
หนวดเคราก็ไม่ได้โกนมา2วันแล้วแต่ดวงตาของเขากลับเป็นประกายเจิดจ้าน้ำตาคลอพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียวระวังแผลที่แขนหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้จะเจ็บค่ะนางพยาบาลที่ดูแลเขาอยู่เอ่ยเตือนแม่นั่นแหละเอเฟรนจึงได้พูดขึ้นว่าเธอไม่ได้ทำผมเจ็บเลยครับแม่พระออกมาอย่างเขินๆส่วนเอเฟรนก็ลูบผมของแม่ด้วยมืออีกข้างที่ไม่เจ็บอย่างแผ่วเบาและเศร้าส้อยเขาอาจจะรู้ก็เป็นได้ว่าคงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะมีโอกาสอย่างนี้ขณะนั้นเองคุณโรเบโต้ก็เข้ามาในห้องเพื่อขอบคุณเอเฟรนในนามของเขาและเจ้าของปั๊มน้ำมันพวกเขาคิดว่าเป็นเพราะเอเฟรนแท้ๆจึงทำให้ได้ทรัพย์สินที่ถูกปล้นคืนมาหมดช้าก่อนช้าก่อนครับสิ่งที่ผมทำก็แค่ไม่อยากให้แม่หนูแกตกใจแม่หนูที่ว่าก็คือมานูเอล่าเด็กหญิงได้แต่นิ่งเงียบเรากับเป็นใบ้ไม่รู้จะพูดอะไรส่วนหนึ่งเป็นเพราะความอายอีกส่วนเพราะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากนักโอ้ยได้โปรดเธอค่ะพวกคุณจะอยู่กันหลายคนในห้องนี้ไม่ได้นะคะนางพยาบาลเตือนแกมขอร้องซึ่งในขณะที่เธอพูดตำรวจก็เข้ามาในห้องเพื่อแสดงความยินดีกับเอเฟรนและก็เป็นโอกาสให้เอเฟรนได้บอกกับมานูเอล่าราวกับไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรว่ามานูเอล่าหนูก็รู้แล้วนี่ว่าเรื่องสร้อยที่ได้รางวัลน่ะเราจะแบ่งกันคนละครึ่งเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคุณถึงดีใจมากตอนที่ไปรับหนูที่โรงเรียนน่ะก็ใช่น่ะสิตั้งครึ่งล้านไปเซต้าแบ่งกัน2คนเราก็ได้คนละ 250,000 ไปเซต้าไม่เลวเลยนะเว้นแต่ว่าหนูอยากได้สร้อยนี่จำได้ไหมว่ามันมี2สายแล้วหนูก็บอกว่าให้ฉันสายที่ยาวกว่าเขาพูดกับมานูเอล่าราวกับไม่มีคนอื่นอยู่ในห้องด้วยคุสติน่าแม่ของมานูเอล่าก็พูดแทรกขึ้นว่าถ้าคุณได้รางวัลสร้อยไข่มุกมันก็เป็นของคุณเดี๋ยวก่อนครับที่ผมได้รางวัลนี้ก็เพราะว่าสั่งซื้อถุงเท้าด้วยจดหมายของมานูเอล่าซึ่งเป็นลูกค้า4ดาวใช่ไหมหรือไม่จริงล่ะมานูเอล่าแต่เด็กหญิงนิ่งเงียบราวกับเป็นใบ้เธอได้แต่ยักไหล่แล้วทุกคนก็เข้ามามีส่วนร่วมออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่นางพยาบาลที่กำลังประทับใจกับเรื่องจดหมายและสร้อยมุกก็ยังลืมเรื่องที่มีแขกในห้องคนไข้มากเกินไปแม่ไม่ยอมให้เอเฟรนแบ่งรางวัลให้ครึ่งหนึ่งเพราะจำได้แล้วก็จำได้แม่นทีเดียวว่าเธอเองเป็นคนปฏิเสธที่จะซื้อถุงเท้าซึ่งนำโชคมาให้แต่ว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าจดหมายมานูเอล่าผมก็คงไม่ได้เข้าร่วมชิงโชคหรอกครับอดีตบุรุษไปรษณีย์กล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่คุสติน่าก็ยังยืนกรานไม่ยอมรับรางวัลที่เขาจะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งจนกระทั่งหัวหน้าตำรวจพูดขัดขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าจริงๆแล้วเรื่องต้องเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นผมกับเพื่อนจำได้แม่นเลยเอเฟรนเนี่ยบอกกับมานูเอล่าว่าถ้าได้รางวัลสร้อยมุกพวกเขาจะแบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็ยังหันไปถามเพื่อนเป็นเชิงย้ำให้แน่ใจเฮ้นายจำได้ไหมเปโดอ๋อใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเปโดรก็ยืนยันคราวนี้เปโดรก็หันไปพูดกับมานูเอล่าว่าหนูก็จำได้เหมือนกันใช่ไหมคนสวยแต่ไม่มีวิธีใดเลยที่จะทำให้มานูเอล่าปริปากพูดส่วนคุณโรเบรโตก็ฉวยโอกาสที่คนอื่นกำลังถกเถียงกันอยู่พูดกับเอเฟรนเพียงลำพังว่า
อย่าทำเป็นใจดีไม่เข้าเรื่องไปเลยพ่อหนุ่มคืนแบ่งรางวัลให้คริสติน่าครึ่งหนึ่งเธอก็จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาทั้งที่ตอนนี้เธอเป็นหมูในอ้วอยู่แล้วอดีตบุรุษไปรษณีย์หัวเราะและกระซิบตอบคุณโรเบรโตว่า คิดอะไรอย่างนั้นคุสติน่าน่ะเป็นหมูในอวยก็เฉพาะกับสามีของเธอเท่านั้นแหละแต่คุณคิดหรือว่าคุสติน่าจะหาสามีเจอนะฮะคุณโรเบรโตก็ถามย้ำเอเฟรนอีกทีก็เธอคิดว่าจะเจอนี่แล้วนั่นแหละที่สำคัญเอเฟรนตอบและในขณะนั้นคุณหมอก็เข้ามาในห้องการโต้เถียงทั้งหมดจึงเป็นอันยุติลงไม่ต้องเถียงอะไรกันอีกแล้วคุณครูมาริสาบอกแม่ระหว่างกลับบ้านสิ่งที่เคยสัญญาไว้ก็เหมือนนี่นั่นแหละถ้าเอเฟรนได้สัญญาไว้ต่อหน้าพยานทั้งหลายว่าจะแบ่งรางวัลให้มานูเอล่าครึ่งหนึ่งเขาก็ทำถูกแล้วที่รักษาคำพูดของตัวเองในขณะที่แม่ก็พูดอุบอิบอุบอิบว่าถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็เขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกก็อาจจะเป็นได้นะคริสติน่าแต่เอเฟรนไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาอยากให้ทั้งที่รู้ว่ามันเสี่ยงเพราะถ้าเอาเงินก้อนนี้รวมกับเงินที่คุณเก็บสะสมไว้คุณก็จะจากเขาไปอเมริกาได้แน่นอนเอเฟรนออกจากโรงพยาบาลในวันที่20ตุลาคมและวันต่อมาเขาก็ฝากเงิน 250,000 เปเซต้ามากับคุณครูมาริสาเพื่อมอบให้กับแม่ของมานูเอล่าคุสติน่านี่เอเฟรนทำไมคุณไม่เอาไปให้เธอเองเล่าผมจะไปต่างอากาศที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตให้ผมพักฟื้นได้1เดือนแล้วหมอก็แนะนำให้ไปพักผ่อนทางใต้เอเฟรนอธิบายแล้วก็พูดเล่นอย่างเคยว่าไม่แน่นะผมอาจจะโชคดีกับเขาสักครั้งหนึ่งและหาแฟนได้สักคนที่นั่นก็เป็นไปได้บางทีชะตาชีวิตของคุณคือการให้โชคกับคนอื่นคุณครูพูดด้วยความรู้สึกจากใจจริงเขาก็พูดถึงคนหลังคอมกันอย่างนั้นแหละมันก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสียทีเดียวนี่คุณไม่คิดจะไปลาเธอหน่อยหรือคิดว่าไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวจะไปทำเรื่องเสียตอนท้ายเอเฟรนผอมลงแล้วก็ดูซูบเซียวแม้ว่าเขาจะกล่าวอย่างติดตลกแต่ก็เศร้าส้อยจนปิดไม่มิดมันเป็นวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงที่บรรยากาศเป็นใจให้ทุกกระทมกับเรื่องอะไรก็ได้แล้วคุณจะไม่ไปลามานูเอล่าเหมือนกันหรือคะกับมานูเอล่าน่ะเหรอโอ้ยยิ่งแล้วใหญ่เลยสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดเมื่อคริสติน่าจากไปก็คือผมต้องอยู่โดยที่ไม่มีมานูเอล่าคุณครูต้องพยายามฝืนหัวเราะออกมาเพื่อปิดบังความรู้สึกอยากร้องไห้รู้สึกตื้นตันจนรู้สึกเหมือนมีอะไรตื้อๆในลำคอและเกือบจะพูดออกไปว่าถ้าคริสติน่าไม่เจอสามีเธอต้องกลับมาแน่แต่ราวกับอดีตบุรุษไปรษณีย์จะเดาความคิดของครูมาริสาออกเขาพูดว่ายิ่งกว่านั้นนะคริสติน่าจะได้พบกับสามีของเธอซึ่งแข็งแรงและปลอดภัยเธอสมควรจะได้รับสิ่งนั้นคุณครูพยักหน้ารับเอเฟรนจูบลาคุณครูมาริสาที่แก้มทั้งสองข้างและขณะที่กำลังจะจากกันเขาก็พูดราวกับเป็นเรื่องที่ไม่สลักสำคัญนักว่าผมต้องขอรบกวนคุณอย่างสุดท้ายนะครับเมื่อคุสซิน่าจะขึ้นเครื่องช่วยมอบของสิ่งนี้ให้ด้วยผมอยากให้เธอมีของที่ระลึกสักอย่างจากผม
คุณจะทำให้ได้ไหมครับแล้วเขาก็มอบกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งที่ห่อด้วยกระดาษธรรมดาธรรมดาให้พร้อมย้ำว่าอย่าลืมนะครับไม่ต้องห่วงค่ะแต่อย่าให้ก่อนละครับเธอจะได้ประหลาดใจตกลงค่ะฝนตกลงมาเหมือนคราวที่ทำให้น้ำขังจนกลายเป็นบึงแต่ครั้งนี้เด็กๆไม่นึกอยากเล่นเหมือนครั้งก่อนเพราะวันต่อมามานูเอล่าจะต้องจากไปแล้วมีรถแทรกเตอร์มาไถแปลงข้าวสาลีที่ดูเหมือนไม่มีเจ้าของจนร่องดินสะอาดแล้วก็เสมอกันดูสวยงามมากเธอจะจากไปในช่วงที่ดีที่สุดของที่นี่นะว่ากันว่าเขาจะปลูกผลไม้ที่ทุ่งนั้นคิดดูสิเราคงได้ขโมยผลไม้กันจนรวยเลยเธอขโมยคนเดียวก็ได้นี่มานูเอล่าพูดเด็กหญิงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนั้นตนเองกำลังรู้สึกตื่นเต้นหรือเศร้าใจกันแน่หรืออาจจะทั้งสองอย่างก็ได้มันไม่เหมือนกันแล้วอีกอย่างสิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดก็คือคงจะไม่ได้กลับมาที่บ้านเจ๋งๆหลังนี้อีกแล้วล่ะมานูเอล่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้และไม่เข้าใจว่าเมื่อ 2-3 เดือนก่อนทำไมทุ่งโล่งแห่งนี้จึงดูเป็นสถานที่รกร้างและห่างไกลผู้คนในเมื่อบัดนี้มันกลับดูคึกคักมีชีวิตชีวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกคนรู้ว่าเธอและแม่จะไปอเมริกาพวกเขาก็เข้ามาร่ำลาเป็นทิวแถวคุณครัวกินกับคุณปีลามาหาเจ้าปีศาจและมันก็นึกว่าพวกเขาจะพาไปล่าสัตว์เจ้าปีศาจก็ดีอกดีใจยกใหญ่แต่มานูเอล่าถึงกับสะอื้นทีเดียวไม่รู้ว่ามันจะคุ้นกับการอยู่อพาร์ตเมนต์หรือเปล่านะแต่มันคงไม่มีความสุขเหมือนตอนอยู่ที่นี่แน่หนูดูแลมันได้วิเศษมากเลยมานูเอล่ารับนี่ไปสิคุณขัวกินให้เงิน 10,000 เปเซต้าเป็นของขวัญเด็กหญิงร้องไห้ออกมาอย่างตื้นตันคุณปิลาถอนหายใจเศร้าๆเพราะเธอคิดว่าการไปอเมริกาภายใต้สถานการณ์อย่างนี้อาจจะไม่เป็นผลดีนักคนอื่นๆในย่านสนามบินก็คิดเหมือนเธอแต่ลึกๆแล้วทุกคนต่างชื่นชมการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญของคุสติน่าที่จะไปหาสามีอันเป็นที่รักแม้กระทั่งอัลฟอนซีน่าก็มาร่ำลาแล้วก็อดไม่ได้ที่จะถามมานูเอล่าเธอคิดว่าจะหาพ่อของเธอพบหรอครั้งนี้บราวเดโอซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าเป็นคนตีเธอแต่นิสัยช่างถามของแม่ช่างซักนั้นทำให้เธอยังถามต่อด้วยอาการกึ่งแปลกใจกึ่งร้องไห้แล้วเธอมาตีฉันทำไมอ่ะฉันพูดอะไรผิดหรอแม้ขณะที่ต้องการจะต่อว่าบราวลิโอก็ยังอดที่จะตั้งเป็นคำถามอีกไม่ได้เธอนี่งี่เง่าหรือเปล่านะแม่ต้องเข้ามาห้ามทั้งที่ตอนนั้นเธอตื่นเต้นกว่ามานูเอล่าซะอีกแม่จัดกระเป๋าอยู่นานจัดเข้าเอาออกอยู่นั่นแล้วบางทีก็รู้สึกว่าเอาของที่ไม่มีประโยชน์ไปมากเกินหรือบางครั้งก็ลืมของสำคัญที่สุดเอาไว้คุณโรแบโตมาหาคืนก่อนวันเดินทางและสารภาพอย่างไม่อายกับคุสติน่าว่าฉันสิที่เป็นคนสูญเสีย
ฉันคงไม่สามารถหาเพื่อนร่วมงานชั้นเยี่ยมอย่างเธอที่ช่วยทำงานส่วนของฉันด้วยครึ่งนึงได้อีกแล้วยิ่งเดือนที่มานูเอล่าไปทำด้วยแล้วล่ะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเหมือนกับฉันได้หยุดพักผ่อนทีเดียวเอารับนี่ไปคนสวยเอาไปซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆระหว่างการเดินทางนะแล้วเขาก็ให้เงินเด็กหญิง 2,000 เปเซต้าเนื่องจากเครื่องบินออกตอนเช้าตรู่จึงมีเพียงคุณครูมาริสาเท่านั้นที่มาส่งทั้งสามร้องไห้ด้วยกันจนหนำใจและก่อนที่จะขึ้นเครื่องคุณครูก็มอบห่อของที่เอเฟรนฝากมาให้แต่แม่ไม่ได้เปิดดูกระทั่งเข้าไปนั่งอยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้วจึงได้ออกเอาออกมาเปิดดูแล้วก็พบว่ามันเป็นกล่องสีแดงสดข้างในมีผ้ากำมะหยี่สีม่วงและบนผ้ากำมะหยี่สีม่วงนั้นก็มีสร้อยมุกที่โด่งดังสองสายติดกันอยู่เส้นหนึ่งสายหนึ่งยาวกว่าอีกสายมีข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือว่าเพื่อให้สามีของคุณเห็นคุณสวยยิ่งขึ้นทั้งที่คุณก็สวยอยู่แล้วแต่เมื่อมานูเอล่าโตขึ้นช่วยมอบให้แกด้วยเนื่องจากสร้อยเส้นนี้เป็นของเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันและเพื่อว่าแกจะได้ไม่ลืมเอเฟรนเพื่อหลังค่อมของแกเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรื่องนี้ตอนจบอาจจะก็ไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งทุกฝ่ายนะพี่คือยังไม่รู้ใช่ว่าจะแฮปปี้หรือเปล่าแต่ว่าก็สวยงามตามความเป็นมนุษย์จบอย่างให้ความรู้สึกที่ดีครับแต่ไม่ได้บอกว่าสามีของคุสติน่ายังมีชีวิตอยู่ไหมแล้วก็จะไปถามหาเจอหรือเปล่าใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอยู่ที่ว่าตามเจอไหมแล้วก็จะได้กลับมาอยู่กันเป็นครอบครัวแบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่คุสติน่าคิดเอาไว้หรือเปล่าคือตรงนี้ก็เป็นปลายเปิดเอาไว้นะคะให้คนอ่านได้จินตนาการครับผมจะอยู่ก็ได้หรืออาจจะตายไปแล้วก็ได้หรืออาจจะไปมีคนอื่นแล้วก็ได้ได้หมดเลยนะคะครับในส่วนของเอเฟรนก็ไม่ได้หมายความว่าเอเฟรนจะแห้วเสมอไปครับคือถ้าเกิดว่าไปถึงที่นั่นแล้วไม่เจอสามีหรือว่าสามีไม่อยู่ด้วยเหตุผลคนใดก็ตามมันก็มีโอกาสใช่ไหมใช่ในการที่คุสติน่าจะเห็นความดีของเอเฟรนอาจจะรีเทิร์นอาจจะเห็นในน้ำใจที่งดงามเห็นในหัวใจที่แบบโหรักจริงแล้วก็เสียสละรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบอยากให้เธอมีความสุขอ่ะครับก็อาจจะกลับมาหาเอเฟรนก็ได้และที่สำคัญเอเฟรนก็รักมานูเอล่าด้วยก็จบอย่างสวยงามนะคะเกินแฮปปี้เอนดิ้งครับคือไม่รู้ว่าใครจะแฮปปี้บ้างนะนี่คือเรื่องเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตอนค่ะครับโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่าเป็นผู้เขียนอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรแปลนะคะร่วมกับคุณบรังสีมาจีระโชติสกุลค่ะแปลมาจากภาษาสเปนโดยตรงเลยคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะที่เราจะอัพตอนใหม่ๆให้คุณได้ฟังกันแล้วถ้าอยากจะพูดคุยแนะนำติชมหรือว่าเสนอเรื่องใหม่ก็ใช้3ช่องทางนี้เลยค่ะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนิลแล้วก็ทาง YouTube นะครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcastคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับทาง YouTube ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำหรับชาว YouTube เลยค่ะจำนวนตอนจำนวนเรื่องอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับ
ทางไทย PBS ซึ่งก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นสต็อกใหญ่เนาะครับของ YouTube ก็อาจจะเป็นสาขาหนึ่งใช่แต่ว่าเป็นสาขาที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีคนมาใช้บริการด้วยความคุ้นเคยพอสมควรทีเดียวครับวันนี้มีความเห็นจากชาว YouTube ไหมครับคุณจิตรินครับไม่ได้ทักทายกันมานานแล้วครับผมก็มีความเห็นมาเรื่อยๆนะครับคุณชมัยพรนะครับเขียนมาในอาณาจักรปลาทองบอกว่าผู้เขียนเล่าเรื่องได้ดีกว่าตำรามากมายเลยจินตนาการเลิศแล้วก็ภาษาเรียบง่ายดีงามอ๋ออันนี้หมายถึงอาณาจักรปลาทองนะครับอ๋อค่ะเรื่องนี้นี่ก็มาเรื่อยๆจริงๆเลยนะมีคนชื่นชอบหลายคนใช่ครับคุณสีสีพิมพ์มาในเจ้าพ่อครับบอกว่าชอบมากค่ะได้เห็นภาพในสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังหนุ่มยังสาวสภาพบ้านเมืองในเวลานั้นเราเป็นคนสุพรรณอำเภอเดิมบางอำเภอเดิมบางบ้านนางบวชเลยค่อนข้างจะอินกับนิยายแนวนี้ค่ะสอดคล้องกันกับเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับชีวิตของท่านเองด้วยขอบคุณที่อ่านเรื่องนี้ค่ะขอบคุณนะครับอันนี้ยังอยู่ในเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าเมืองกันนะครับค่ะคุณแอนซิมาเขียนมาบอกว่าปลื้มขุนบรรจงค่ะลุยดีนี่อ่านจนนานแล้วนะคะครับเรื่องนี้นี่ก็ยังได้เรื่อยๆจริงๆใช่แล้วก็ยังมีคุณโอรสาครับพิมพ์มาในศพข้างบ้านครับบอกว่าสนุกดีค่ะชอบมากๆคุณพรทิพย์ครับพิมพ์มาในคืนวันอันแสนงามนะครับชอบมากๆค่ะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะอยากให้อ่านเรื่องรัตนโกสินทร์ของววินิชชัยววินิชชัยกุลยินดีนะครับรับไว้พิจารณามีของคุณสุธิดาครับอ๋อคนนี้เป็นแฟนคลับจากนอร์เวย์นะครับโอ้ค่ะพิมพ์มาบอกว่าสวัสดีค่ะแฟนคลับจากนอร์เวย์ค่ะว้าวชอบฟังเสียงพี่หมีกับพี่จิตรินค่ะฟังแล้วลื่นหูมีสาระในเรื่องเล่าแล้วก็เล่าได้น่าติดตามมากๆขอบคุณมากนะครับคุณเมย์ครับพิมพ์มาในไผ่แดงครับเขียนมาบอกว่าชอบไผ่แดงครับชอบทั้งสองคนที่ทะเลาะกันน่ารักมากๆเลย ครับผมแล้วก็คุณเรนนี่ซีซั่นครับพิมพ์มาในไผ่แดงเช่นกันนะครับสนุกเพลิดเพลินกว่าอ่านเองอีกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแนวทักทายนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ทักทายกันเข้ามานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าบางอันก็อาจจะไม่ได้ออกอากาศเท่านั้นเองค่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับมีเพิ่มเติมนะคะคุณชวันบอกว่าการออกเสียงให้ถูกต้องฟังแล้วเยียวยาหัวใจได้ดีจริงๆ อันนี้เขียนในเม้นในเพจรัศมีมณีนินนะคะแล้วก็คุณแคทาริยาบอกว่าแฟนคลับจากเจแปนค่ะโอ้ มาจากกุชโชไปฟอลคอนต่อด้วยผลัดแผ่นดินสนุกมากยินดีครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับลองค้นหาแล้วก็รับฟังกันได้นะครับแล้วก็สำหรับชุดล่าสุดนี้นะคะก็เป็นชุดวรรณกรรมเยาวชนทั้งของจากสเปนแล้วก็ของคอสตาริกาก็คือเรื่องโมครับผมใครที่ชื่นชอบแนวนี้มารวมกันตรงนี้ได้เลยนะคะคือมัดรวมให้ฟังกันแบบเต็มอิ่มกันเลยค่ะทั้งหมดนี่มีได้กันกี่เล่มแล้วนะคุณจิตรินไล่มาจากกุชโชนะครับกุชโชมีสู้เบนิโตสู้มีแม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุ้ยค่ะมีเล่มที่4เป็นปลูกฝันไว้ในแผ่นดินครับค่ะเล่มที่5เป็นเพื่อใจดวงเดียวกันค่ะเล่มที่6เป็นโมค่ะแล้วก็เล่มนี้นะครับเล่มที่7เป็นเด็กหญิงผู้บันทึกความฝันใช่ครับผมค่ะชุดนี้ซีรีส์นี้7เล่มฟังดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าก็เป็นเล่มสั้นๆตอนสั้นๆนะครับค่ะ7เล่มนี้ก็ตกประมาณสัก
เฉลี่ยเล่มละ5ตอนครับไม่ถึง70ตอนคือไม่ถึง100ตอนใช่ไม่เหมือนกับเวลาที่เราอ่านนิยายกำลังภายในหรือว่านิยายใหญ่ๆใช่ใหญ่ๆนะคะอันนั้นเรื่องเดียวนี้ก็ปาเข้าไปเป็น100ตอนแล้วนะคะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆนะสำหรับคนที่ไม่ชอบฟังอะไรซ้ำๆก็น่าจะถูกใจแล้วก็สามารถแชร์ไปให้เด็กๆฟังได้นะคะไม่มีพิษไม่มีภัยโดยเฉพาะงานเขียนของโคเซ่รุยส์โอไลโซล่านะคะต้องบอกว่าละมุนดีต่อใจไร้สารพิษจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะและสำหรับเรื่องต่อไปค่ะโอ้โหเรื่องนี้นี่ขอแสดงความยินดีกับคนที่เคยขอเอาไว้ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆนิยายชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นนวนิยายที่มีผู้ขอเอาไว้หลายท่านเหมือนกันค่ะแล้วก็นานมาแล้วด้วยครับใช่ค่ะกับนิยายที่ชื่อว่าข้ามภพข้ามชาติเราห่างหายกับแนวพีเรียดไปนานเหมือนกันนะครับพี่กับนิยายเป็นนวนิยายไทยนะคะข้ามภพข้ามชาติเป็นเรื่องราวของเด็กสาว10คนค่ะ เรื่องราวของเด็กสาว10คนแล้วก็มีอยู่2คนที่หน้าตาเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างเวลาเกือบร้อยปีคือคนสองคนหน้าตาเหมือนกันนะคะคนหนึ่งอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ในรูปถ่าย เมื่อร้อยปีที่แล้วคุณจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดจู่ๆคุณไปเจอใครก็ไม่รู้อะหน้าเหมือนเราเลยนี่มันเราชัดๆเลยนี่แต่อยู่ในอดีตเออมาจากร้อยปีที่แล้วนะคะข้ามภพข้ามชาติเป็นผลงานของผู้ที่ใช้นามปากกาว่าครูข้างวังนี่เป็นนวนิยายที่ฮือฮามากเมื่อหลายปีก่อนนะคะครับผู้คนก็ติดตามอ่านกันทางออนไลน์และต่อมาก็มีการพิมพ์รวมเล่มค่ะเราได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วฟังกันได้อย่างสบายอกสบายใจเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเป็นสัมภาษณ์อาจารย์รัศมีกฤษณมิตรนะคะครับผมซึ่งจะเป็นสัมภาษณ์ปิดท้ายพูดคุยเก็บตกถึงเกร็ดความรู้แล้วก็เรื่องที่น่าจะทำให้เราเข้าอกเข้าใจวรรณกรรมเยาวชนที่เราได้ฟังไปได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ได้อรรถรสยิ่งขึ้นหลังจากสัมภาษณ์อาจารย์รัศมีแล้วก็จะเริ่มซีรีส์ใหม่กันเลยข้ามภพข้ามชาติเตรียมตื่นเต้นกันได้เลยนะคะผลงานของครูข้างหวังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง